ใครที่กำลังหาที่พักใกล้กรุงอยู่รีบมาดูกันเลยค่ะเพราะวันนี้ชิวไปไหนจะมาแนะนำ15ที่พักอัมพวาหลากหลายสไตล์มาหนีความร้อนในเมืองกรุงแล้วมุ่งไปที่อัมพวากันเลยดีกว่าจะเดินด้วยที่แรกกับที่พักติดแม่น้ำแม่กลองอย่างกนกรัตรีสอร์ทที่ตกแต่งสไตล์บาหลีประยุกต์ผสมผสานกันระหว่างที่พักกับธรรมชาติริมน้ำได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะโดยที่พักแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนวิลล่าและโซนโรงแรมไม่ใช่เพียงที่พักที่น่านอนเท่านั้นนะคะอาหารของที่นี่ก็ยังอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะโดยเขาให้บริการอาหารไทยรสจัดจ้านพร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมในทุกวันอาทิตย์ให้ผู้เข้าพักได้ทำมากมายเลยล่ะค่ะอย่างเช่นการทำผ้ามัดย้อมหรือตักบาตรพระในยามเช้าบรรยากาศหน้าพักอาหารอร่อยแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมาต่อกันที่เดอะบัฟฟาโลอัมพวาค่ะที่พักชื่อน่ารักสไตล์บูติกอาร์ตโฮเทลมีกลิ่นอายลอฟนิดๆเน้นความเรียบง่ายห้องพักแต่ละห้องตกแต่งโดยใช้ไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกล้วนมีเรื่องราวเล่าวิถีชีวิตของชาวแม่กลองให้ได้ชมนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารระดับภัตตาคารชื่อว่า Rusty Roseร้านอาหารนี้ไซส์เก๋ไก่ไม่เหมือนใครค่ะให้บริการอาหารไทยสุดอร่อยอีกด้วยดีงามตั้งแต่ที่พักจนถึงอาหารกันเลยทีเดียวถัดมาเป็นที่พักรักสิ่งแวดล้อมค่ะที่รายล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้อย่างอสิตาอีโครีสอร์ทที่ภายในที่พักยังมีลำธารเล็กๆไหลผ่านหน้าห้องพักทุกห้องอีกด้วยค่ะสไตล์การตกแต่งเน้นความเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้เข้าพักได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทปลอดสารพิษจัดว่าเป็นคลีนฟู้ดเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆที่จะทำให้คุณตกหลุมรักได้อย่างไม่รู้ตัวส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปเก๋ๆต้องมาเรือนเสน่หาเลยค่ะที่พักตกแต่งสไตล์วินเทจผสมผสานออเรนทัลได้อย่างลงตัวห้องพักที่นี่ตกแต่งได้เก๋ไก่น่านอนมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางที่พักอย่าลืมเตรียมชุดว่ายน้ำมากระโดดน้ำให้หนำใจกันด้วยนะทุกคนหลบหนีความวุ่นวายมาพักกายพักใจที่นี่กันค่ะกับเย่าอินจันที่พักที่อบอวลไปด้วยไอรักอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองดีไซน์แบบไทยประยุกต์ที่มีเอกลักษณ์และเรียบง่ายล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดห้องพักแต่ละห้องตกแต่งเรียบง่ายค่ะแถมยังมีสระว่ายน้ำติดริมแม่น้ำแม่กลองเลยว่ายน้ำไปชมวิวสวยๆไปบอกเลยว่าฟินสุดๆสำหรับใครมาเที่ยวแบบเป็นคู่หรือเป็นแก๊งต้องลำพวาอัมพวาเลยค่ะที่พักสไตล์เรียบง่ายสบายๆร่มรื่นมีความเป็นส่วนตัวมีห้องพักแบบติดริมสระว่ายน้ำและห้องพักนั่งชมวิวสวนหรือบ้านเป็นหลังที่สามารถเดินทะลุถึงกันได้ทุกห้องแถมบรรยากาศยามค่ำคืนมีความโรแมนติกมากๆค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีห้องประชุมให้บริการสำหรับกรุ๊ปสัมมนาอีกด้วยนะคะเทเบอร์แรงต้องที่นี่เลยค่ะ The Loft อัมพวาที่พักสไตล์ Loft ติดคลองอัมพวาผสมผสานความโมเดิร์นนิดๆโดยห้องพักของที่นี่มี10ห้องหลากหลายสไตล์ตกแต่งเท่โดนใจเหมือนอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่เลยล่ะค่ะรองรับได้ตั้งแต่คู่รักครอบครัวลูกค้าที่ต้องใช้วีลแชร์แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆมากมายรับรองว่าน่ารักถูกใจแน่นอนถัดมาเป็นที่พักดีไซน์น่ารักขนาดกระทัดรัดอย่างอาเดียรีสอร์ทพูวิลล่ากันบ้างดีกว่าค่ะเป็นที่พักแบบ private ส่วนตัวที่นี่มีฟรีมินิบาร์บริเวณทางเข้าซึ่งเราสามารถสั่งเครื่องดื่มทั้งน้ำอัดลมน้ำผลไม้กาแฟร้อนมีให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางที่พักเดินออกจากห้องแล้วก็กระโดดลงเล่นน้ำได้เลยเลิศมากค่ะสำหรับใครที่อยากพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวด้วยแนะนำที่นี่เลยค่ะ River Coco ที่พักน่ารักสไตล์บูติกรีสอร์ทตกแต่งแนวโมเดิร์นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติติดริมแม่น้ำแม่กลองห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด9ห้องแต่ละห้องตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะรับรองได้ว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติทุกห้องแน่นอน
และสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าต้องมาที่นี่เลยค่ะริมระเบียงอัมพวาคาเฟ่แอนด์สวีทที่พักสีฟ้าสดใสชั้นล่างจะเป็นคาเฟ่ประดับตกแต่งร้านสไตล์วินเทจติดตลาดน้ำอัมพวามีห้องพัก3ห้องแต่ละห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้หรูหราความพิเศษของทุกห้องก็คือมีอ่างอาบน้ำขาสิงสุดคลาสสิกที่สามารถลงไปแช่น้ำตีฟองเพลินๆรับรองว่าต้องฟินสุดๆเลยล่ะค่ะหลับตาและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดกับที่พักน่ารักริมคลองทาริตารีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสีเขียวขจีมีสายน้ำไหลผ่านหน้าห้องพักทุกหลังสไตล์การตกแต่งเน้นใช้สีสันสดใสผสมผสานกับการใช้ปูนเปลือยแบบลอฟต์นิดๆโดยห้องพักมี3โซนค่ะคือโซนบ้านโซนปูนโซนอิฐซึ่งบ้านแต่ละหลังตกแต่งและใช้สีไม่เหมือนกันเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบาร์เล็กๆให้เราได้สั่งเครื่องดื่มเปิดบริการตั้งแต่เช้าจนถึง2ทุ่มมานั่งชิลกันได้นะคะมากันที่รีสอร์ทสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์สีสันสดใสริมน้ำกันบ้างค่ะกับเป็นอยู่คือรีสอร์ทแอนด์รีสอร์ทที่มีห้องพักแค่4ห้องเท่านั้นตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศบ้านสวนสงบและเป็นส่วนตัวห้องพักแต่ละห้องตกแต่งให้เก๋ไก่แตกต่างกันออกไปค่ะนอกจากนี้ยังมีมุมเปลตาข่ายที่เหมาะกับการเอาตัวไปเอนกายรับลมเย็นๆรวมถึงยังมีร้านอาหารรสชาติไทยแท้สำหรับใครที่อยากลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านก็มาชิมที่นี่ได้เลยอีกหนึ่งที่พักสไตล์บ้านสวนกับริเวอร์แจมอัมพวาที่พักเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมคลองอัมพวามีมุมสำหรับนั่งจิบกาแฟเคล้าเสียงเพลงแบบเพลินๆนอกจากนี้แต่ละมุมภายในรีสอร์ทยังประดับประดาไปด้วยของสะสมวินเทจที่บอกเลยว่าน่ารักสุดยอดไปเลยล่ะค่ะมาชิลกันต่อกับแอดคาซาเกสต์เฮาส์ที่พักสุดชิคสไตล์บ้านไม้หลังเก่าแท้แต่ดั้งเดิมด้านหลังติดริมคลองอัมพวามีเรือเล่นผ่านให้ดูกันเพลินๆในส่วนห้องพักมีให้เลือก2รูปแบบค่ะทั้งห้องแบบ2คนและห้องแบบ6คนที่สำคัญคืออยู่ใกล้ตลาดน้ำอัมพวาและในตอนเช้าทางที่พักยังมีกิจกรรมยอดฮิตของคนมาเที่ยวอัมพวานั่นก็คือใส่บาตรหน้าที่พักอีกด้วยนะคะปิดท้ายกันที่อัมพวาคาซาประทูค่ะที่พักสไตล์วินเทจที่ทุกพื้นตารางนิ้วของที่นี่เรียกได้ว่ามีแต่ปลาทูบรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนมาพักผ่อนอยู่ในบ้านตักอากาศส่วนตัวนอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงไซส์เล็กเข้าพักด้วยนะคะโดยคิดตัวละ500บาทส่วนมุมเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นริมน้ำที่บรรยากาศชิลสุดๆรวมถึงยังมีคายักให้พายรับลมเล่นกันแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา